สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการถแถลงข่าวโครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ผลักดันและต่อยอดสู่การมีงานทาค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการแถลงข่าวการจัดโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนายกสมาคมการศึกษาเอก,กชนนอกระบบและมีผู้แทนหน่วยงานผู้แทนสมาคมทางการศึกษาเอก,กชนเข้าร่วมการถแถลงข่าวณห,ห้องประชุมวิเวกปางพุทธิพงษ์ชั้นสองอาคารสำนักงานสอชอและมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนค่ะ ดกรกนกวันวิลาวันกล่าวในพิธีถแถลงข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบมาโดยตลอดว่าเป็นการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพและมีจุดแข็งที่มาจากการจัดการศึกษาของภาคเอกชนมีความคล่องตัวยืดหยุ่นสามารถจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและความพร้อมให้กับผู้เรียนต่อยอดทบทวนและเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับผู้เรียนในวัยเรียนเปิดกว้างให้ผู้เรียนได้เรียนตามแนวทางที่ตนเองสนใจทั้งดนตรีกีฬาสร้างเสริมทักษะทุกด้าน ซึ่งไม่เพียงเสริมความสามารถให้กับผู้เรียนแต่ยังผลักดันและต่อยอดให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแข่งขันจนนำชื่อเสียงมายังประเทศไทยทั้งนี้ในยุคที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะที่ยากลำบากจากปัญหาโรคติดเชื้อโควิด -19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจการศึกษานอกระบบสามารถสร้างวิชาชีพทำให้เกิดอาชีพสร้างงานให้กับคนไทยที่ต้องการนำวิชาชีพมาเลี้ยงตนเองหรือจะทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพใหม่ ด้วยการเรียนในเวลาสั้นๆแต่สามารถสร้างไรายได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดประโยชน์แก่ประเทศทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนที่นำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในยุทธศาสตร์ที่1พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลมาขับเคลื่อนโครงการการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนเอก,กชนนอกระบบได้รับความรู้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองผ่านการแข่งขันแล้วยังเป็นการสร้างเสริมความเข้มแข็งยิ่งขึ้นของภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ขอบคุณภาคีเครือข่ายได้แก่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบประเทศไทยคณะผู้บริหารคณะกรรมการจัดงานหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ค่ะ ว,วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะคะซึ่งให้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิธีใหม่แล้ก็มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันหลายภาคส่วนเพื่อที่จะผักทันไม่ว่าจะโดยที่จะคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแล้วก็ยังมีสภาการศึกษาและจากครูศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบที่ แข่งขันและรวมตัวกันผนึกกำลังนะคะแล้วก็จะมีการจัดการต้องบอกว่าแข่งขันทักษะซึ่งหเห็นว่าโรงเรียนนอกระบบเอกชนนอกระบบเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งในมิติของการพัฒนาที่จะผลิตก,กำลังคนที่มีมาตรฐานมีคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองอย่างถูกต้องแล้วก็มีสมรรถนะที่สอดคล้องที่จะทำงานแล้วก็ทำให้โอกาสของคนที่ได้เข้าถึงการศึกษา ดึงคนที่หลุดออกไปให้กลับมาเข้าสู่ระบบจะได้มีอาชีพมีรายได้มีงานทำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศค่ะ